สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับตอนนี้มีคนไทยคนหนึ่งไปเรียนอยู่ทำปริญญาเอกอยู่ที่ MIT Media Lab เป็นสถานที่ศึกษาที่น่าทึ่งมากผมรู้จักชื่อนี้มาหลายสิบปีแล้วล่ะครับตั้งแต่ตอนที่มีอินเทอร์เน็ตใหม่ๆที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมต่างๆที่ MIT หรือว่า Massachusetts Institute of Technologyซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐและของทั้งโลกใครต่อใครก็อยากไปเรียนที่นี่ครับแล้ววันนี้ครับพีหรือว่าพัฒน์พัทระนุทาพรพีได้เป็นคนไทยคนแรกใน20ปีครับที่ไปเข้า MIT Media Lab นี้ได้อยากจะรู้ว่า MIT Media Lab วันนี้เป็นแนวหน้าของนวัตกรรมของการส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการทดลองทำสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือว่าเกือบจะทุกสาขาของศาสตร์ต่างๆฉะนั้นคืนนี้ผมชวนพีๆมาเล่าให้ฟังเพื่อว่าคนไทยเราจะได้รู้โดยเฉพาะเด็กไทยครับเยาวชนไทยที่ต้องกล้าฝันเหมือนกับพีๆครับว่าวันหนึ่งเราจะต้องไปที่สถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดของโลกและต้องกล้าแข่งขันกล้าที่จะทดสอบกล้าที่จะเข้าไปในจุดที่หลายคนบอกว่ามันยากมันเป็นไปไม่ได้เด็กไทยเข้าไปถึงลำบากแต่วันนี้เราได้พิสูจน์อย่างน้อยมีเด็กไทยคนหนึ่งไปนั่งอยู่ที่นั่นแล้วก็จะได้คุยให้เราฟังจากที่ MIT เลยครับสวัสดีครับพีพีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุทธิชัยครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ MIT Media Lab ที่ Cambridge Massachusetts ของอเมริกานะครับครับMIT ตอนนี้ก็7โมงเช้าแล้วครับ7โมงเช้าตื่นขึ้นมาเช้าของวันพุธที่นั่นครับวันพุธที่นั่น MIT เนี่ยตั้งอยู่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดใช่ไหมครับบริเวณเป็นสถานศึกษาที่น่าสนใจมากเป็นจุดต่างๆมีมหาวิทยาลัยดังๆหลายแห่งเดี๋ยวลองเล่าให้คนไทยที่ไม่เคยไปแถวนั้นฟังสิครับว่าบรรยากาศสภาพแวดล้อมแถวนั้นเป็นยังไงบ้างก็คือบอสตันนะครับหรือว่าเคมบริดจ์ที่ MIT ตั้งอยู่นะครับก็อยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ใช่ไหมครับซึ่งเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยหนาแน่นที่สุดเมืองหนึ่งของอเมริกาครับคือมีตั้งแต่มหาลัยดังๆอย่าง Harvard MIT Boston University แล้วก็มีมหาลัยเล็กๆอยู่เต็มไปหมดเลยเวลาพีบีเจอแขกที่มาจากไทยอย่างเงี้ยพาเขาทัวร์ที่บอสตันก็บอกเนี่ยเห็นมหาลัยนึงแล้วเสร็จแล้วขับไปอีกถนนนึงก็เห็นอีกมหาลัยนึงแล้วอะไรเงี้ยครับคือเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมหาวิทยาลัยเลยครับใช่ผมจำได้มีคนไทยไปเรียนอยู่ที่ Harvard MIT แล้วก็แถวนั้นแหละ Boston U ที่ไม่ห่างไปไม่ไกลนักเนี่ยจะมีอีกแห่งหนึ่งชื่อ Tufts University ด้วยเคยไปยังครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นมหาลัยดังอีกที่นึงของอเมริกาแล้วก็ที่นี่ถ้าเกิดว่าคนที่สนใจดนตรีก็จะมีมหาลัย Berklee College of Music ใช่ครับ Berklee School of Music ที่นั่นก็ดังมากดังนั้นมีบรรยากาศของการเรียนหนังสืออย่างเดียวเลยนะที่นั่นเข้มข้นครับเข้มข้นครับแล้วเครียดไหมอยู่แถวนั้นเครียดไหมมันมีอะไรที่มันสนุกมีอะไรที่มันคลายเครียดบ้างไหมแถวนั้นเนี่ยก็คือพี่ว่าบอสตันเนี่ยมันเป็นเมืองที่สวยครับเพราะว่ามันอยู่ริมแม่น้ำมันมีแม่น้ำชาร์ลส์กั้นอยู่ระหว่างเคมบริดจ์กับบอสตันแล้วก็คนที่นี่เวลาเครียดๆก็จะไปลงแล่นเรือใบในริเวอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่เวลาคิดอะไรไม่ออกก็จะไปเดินรอบๆก็จะเห็นชีวิตเห็นอะไรที่มันไลฟ์ลี่ก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นตรงแม่น้ำชาวสินะทางเดินทางวิ่งเนี่ยดีมากเลยใช่ไหมรอบๆแม่น้ำชาวสวยมากสวยมากทุกครั้งที่ผมแวะไปเนี่ยออกกำลังกายก็ต้องไปตรงนั้นแหละไปวิ่งไปเดินรอบๆแม่น้ำชาวซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นบรรยากาศการเรียนหนังสือความจริงจังการทดลองการเรียนรู้เนี่ยอีกที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยที่ดังเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็คือ School Kennedy School of Politics ใช่ครับ Government Harvard Kennedy School ใช่ครับ Governance ครับ Governance ใช่ใช่นั่นเป็นชื่อ Kennedy School เพราะว่าตั้งเพื่อให้เกียรติกับ Kennedy แล้วก็หนักทางด้านการเมืองรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งแหละที่ผลิตนักศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ติดตามวิเคราะห์และมีบทบาททางการเมืองไม่น้อยเลยนะครับแถวนั้นใช่ครับครับแต่ว่า MIT Media Lab เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าทึ่งมากเพราะว่าเป็นจะบอกว่าเป็นโรงเรียนก็ไม่ใช่จะเป็นห้องทดลองก็ไม่เชิงแต่เขาเรียกตัวเองว่า Lab ฉะนั้นคำว่า MIT Media Lab เนี่ยมันคืออะไรครับ
พี่เตรียมรูปมาให้ดูด้วยครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนครับพี่สุทธิชัยเห็นจอมใช่ไหมครับชัดเลยครับชัดเลยครับโอเคครับพี่คิดว่าคำถามที่พี่สุทธิชัยถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าเอ๊ะมันไม่ใช่คณะมันไม่ใช่ห้องแลบมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับพี่คิดว่าถ้ามีรูปนึงที่ตอบคำถามนั้นได้ดีที่สุดคือรูปนี้เลยครับพี่สุทธิชัยรูปนี้เลยรูปนี้คือการ์ตูนของ Iron Man ครับ Iron Man ซึ่งมันมีฉากนึงที่ Iron Man มาวิสิตที่ MIT เสร็จแล้วมันก็จะมีภาพตึกใช่ไหมครับซึ่งตึกนี้ก็คือตึกของ MIT Media Lab เองอันนี้พี่ว่ามันเป็นคำตอบที่ตอบไปเลยว่ามันคืออะไรมันก็คือสถานที่ที่ทำงานวิจัยล้ำๆเกี่ยวกับอนาคตครับโดยที่เชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเรียนผ่านห้องเรียนที่มาฟังอาจารย์บรรยายแต่ว่ามันคือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำดังนั้นมันก็เป็นอาจจะเป็นหน่วยงานที่ต่างกับคณะอื่นๆของ MIT เพราะว่าเป็นห้องแลบที่รับเด็กปริญญาโทเอกเข้ามาโดยที่ไม่ได้ให้การเรียนรู้แบบปกติแบบ traditional อะไรเงี้ยครับครับตึกนี้ออกแบบจงใจเลยนะให้เห็นว่าทะลุโปร่งมองเห็นกันได้หมดเขาแบ่งกันยังไงใน MIT แลบเนี่ยเขาแบ่งเป็นกี่หน่วยกี่ไฟล์และการมาทำปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมันเป็นนี่คือบรรยากาศข้างในใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นกระจกเกือบทั้งหมดครับเพื่อให้กลุ่มวิจัยที่อยู่ใน Media Lab เนี่ยได้ให้แรงบันดาลใจซึ่งกันและกันครับเพราะว่าใน Media Lab เนี่ยต่อให้มันเป็นชื่อว่า Media Lab ใช่ไหมครับมันประกอบไปด้วยกลุ่มวิจัยย่อยๆเนี่ยหลายกลุ่มที่มารวมกันครับอันนี้ก็คือกลุ่มต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของ Media Lab ครับมีตั้งแต่กลุ่มที่ทำเรื่องเมืองในอนาคตแบบcity science ไปจนถึงดนตรีในอนาคต opera of the future ใช่ไหมครับไปจนถึงเรื่องของการเรียนรู้ในอนาคต lifelong kindergarten เป็นต้นนี่ผมดูแค่หัวเรื่องมันก็น่าตื่นเต้นแล้วนะมันมีตั้งแต่ lifelong kindergarten มันหมายถึงว่าอนุบาลตลอดชีวิตเหรอ แล้วมันมีเนี่ย molecular machines แล้วก็ playful system ด้วยนะเล่นด้วยนะ playful system speech plus mobility object based media affective computing bio mechatronics mechatronic design fiction ด้วยนะมันเป็นนิยาย macro connections opera of the future wow opera of the future social computingTangible media, viral communications, social machines, personal robot, mediated matter, fluid interfaces, camera, culture. นั่นก็คือกลุ่มที่พี่อยู่ครับพี่อยู่ตรงไหนพี่ก็อยู่ในกลุ่ม fluid interface fluid interfaces ใช่ครับทั้งหมดนี่เป็นถือว่าเป็นกลุ่มแล้วก็มีอาจารย์มีนักเรียนแยกออกมาแล้วมันมีการข้ามศาสตร์กันไหมในกลุ่มเหล่านี้ข้ามตลอดครับคือเหตุผลที่กลุ่มพวกนี้มันไม่ได้เป็นกลุ่มแบบชีวะเคมีไม่ใช่แบบที่เราอาจจะเคยได้ยินกันในการเรียนรู้แบบ traditional เพราะว่าใน Media Lab เนี่ยเราผสม Art Science Design Engineering เข้าด้วยกันใช่ครับก็คือศิลปะวิทยาศาสตร์การออกแบบแล้วก็วิศวกรรมโดยเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์นะครับเป็นการเข้าใจธรรมชาติแปลงความรู้เนี่ยเป็นองค์ความรู้วิศวกรรมเนี่ยเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาแปลงให้เกิดการใช้ประโยชน์ดีไซน์เนี่ยนำการใช้ประโยชน์จากวิศวกรรมเนี่ยมาทำให้สู่นำมาทำให้เกิด product นำมาทำให้เกิด service ทำให้การใช้ประโยชน์เนี่ยเกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ๆในสังคมแล้วก็ศิลปินเนี่ยตั้งคำถามการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นแล้วก็เกิดไอเดียใหม่เกิดแรงบันดาลใจใหม่กลับไป inspire วิทยาศาสตร์อีกรอบอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือ cycle ที่ MIT Media Lab เชื่อครับหมายความว่าต่างคนต่างอินสปายซึ่งกันและกันฉะนั้นมีทั้งศิลปะมีทั้งวิทยาศาสตร์ออกแบบแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ซึ่งทั้งสี่อันนี้มันเชื่อมโยงต่อกันแล้วก็มีอิทธิพลต่อกันตลอดเลยใช่ครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นความรู้ที่มันอยู่เบื้องหลังกลุ่มวิจัยพวกนี้ครับคือแทนที่เราจะโฟกัสแค่เป็นการแพทย์เป็นเคมีเป็นชีวะเราบอกว่าในโลกอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ดึงคนจากหลายๆสาขาที่สนใจในประเด็นคล้ายๆกันอย่างเช่นอนาคตของโมเลกุลาร์แมชชีนเทคโนโลยีที่มันเล็กระดับโมเลกุลจะเป็นยังไงหรือว่าในอนาคตที่จะมีเครื่องดนตรีแบบใหม่ในอนาคตจะเป็นยังไงก็เลยเกิดรีเสิร์ชกรุ๊ปที่ไม่ได้แยกตามสาขาแต่แยกตามวิชั่นหรือว่าไอเดียเกี่ยวกับอนาคต
ฉะนั้นไม่ใช่เป็น subject matter ละมันจะเป็นเรื่องของความฝันจินตนาการอนาคตว่ามันจะมีอะไรที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งเป็นหัวข้อขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นงานวิจัยซึ่งทั้งหมดนี้วิธีการบริหารวิธีการเรียนนักศึกษาเข้ามาปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยวิธีการเรียนการสอนเขาแตกต่างไปจากที่เรารู้จักยังไงคืออันนึงที่พี่ว่าน่าสนใจมากก็คือเวลาที่เรา apply เข้า MIT Media Lab เนี่ยเราไม่ได้ apply เข้า lab ตรงๆแต่เราเลือกเหมือนกับบ้านใน Harry Potter ว่าเราจะเข้าไปอยู่กรุ๊ปไหนครับเพราะว่าแต่ละกรุ๊ปเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากคือมันไม่มีโรงเรียนหรือคณะไหนในมหาลัยที่เอาคนศิลปะมารวมกับฟิสิกส์มารวมกับเทคโนโลยีมารวมกับบางกลุ่มนี้ทำเรื่องเกี่ยวกับการเมืองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมารวมกันขนาดนี้นะนะแต่ละกรุ๊ปก็จะมีความสนใจที่แตกต่างกันตอนเราแอพพลายก็เลือกไปเลยว่าอยากเข้าไปอยู่กลุ่มไหนครับ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 แล้วอาจารย์ก็สอนยังไงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงครับคือพี่ว่าคำถามเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่ามันโยงกลับไปถึงการก่อตั้งของมีเดียปรัชญาการก่อตั้งของมีเดียลับในตอนต้นเลยครับพี่สุทธิชัยครับครับมีเดียลับเนี้ยตั้งมาตั้งแต่ปี1995ครับโดยProfessor Nicholas Necroponte ที่เป็นคนเขียนหนังสือเรื่อง Being Digital ที่พี่สุทธิชัยเคยพูดเล่มนี้เล่มนี้แหละผมอ่านตั้งแต่ตอนที่ออกมาใหม่ๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าอ่านใหม่ๆไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรค่อยๆอ่านแล้วก็มาย้อนอ่านอีกทีแล้วพอมันมีอินเทอร์เน็ตช่วงนั้นมันมีเรื่องของดิจิทัลเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆแกะไปทีละเรื่องสองเรื่องจนกระทั่งบอกโอ้โหนี่มันเป็นอนาคตที่เราคิดไม่ถึงแต่เขาก็บอกว่ามันต้องมีที่เราจะต้องทำ being digital ชีวิตมันจะกลายเป็นดิจิทัลแล้วนะตอนนั้นคำว่าดิจิทัลยังคนยังงงๆอยู่นะครับแพทครับใช่ครับซึ่งนิโคลัสเนี่ยก็เป็นไพโอเนียร์เนาะคือเป็นคนที่คิดอะไรล้ำๆหลายอย่างแล้วก็หนึ่งในการเรียนรู้ที่เขาคิดขึ้นมาร่วมกับเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนก่อตั้งมีเดียแล็บครับก็คือ professor Seymour Papert ครับเขาบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยของที่ดีเนี่ยคุณครูเนี่ยหรือว่าอาจารย์เนี่ยต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการสร้างสรรค์บรรยากาศให้เด็กเนี่ยสร้างความรู้ด้วยตัวเองแทนที่เราจะไปบอกเขาว่าเรียนสิ่งนี้1 2 3 4เราสร้างบรรยากาศให้เขาค้นพบองค์ความรู้นี้ด้วยตัวเองครับซึ่ง Seymour Papert เนี่ยก็เป็นคนที่ทำให้ทำ pioneer ในเรื่องของ education technology ครับแล้วก็ไอ้ปรัชญาเนี่ยการที่บอกว่าการเรียนรู้มันต้องเกิดจากการที่เราสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยก็เลยเป็นปรัชญาการเรียนของ Media Lab คือทุกคนเข้ามาปริญญาโทเอกทำวิจัยในสิ่งที่ตัวเองสนใจในกลุ่มที่เลือกเข้ามาประโยคนี้สำคัญนะครับ the role of the teacher บทบาทของครูเนี่ย is to create the conditions for invention สร้างเงื่อนไขบรรยากาศของการนวัตกรรมประดิษฐกรรม rather than provide ready-made knowledge แทนที่จะเป็นการให้ความรู้ที่มันสำเร็จรูปแล้วไอความรู้สำเร็จรูปยิ่งตอนที่พูด1995กับตอนนี้เนี่ยชัดเจนนะครับว่าไอ้ ready made knowledge มันมีทั่วไปคุณไม่ต้องมาเรียนมหาวิทยาลัยคุณก็หา knowledge ได้ ready made knowledge แต่มหาวิทยาลัยหรือบทบาทของครูไม่ว่าจะเป็นในชั้นประถมมัธยมอนุบาลมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมเงื่อนไขที่จะให้มีการสร้างสรรค์ใหม่ๆไม่ใช่การเรียกว่ามอบยื่นความรู้ที่ทำสำเร็จรูปแล้วมาให้เท่านั้นแล้วพออย่างนี้ปั๊บมันก็ทำให้วิธีการเรียนการสอนของ MIT Media Lab แตกต่างไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็พี่ว่าอันนึงที่สำคัญมากๆคือตอนที่พี่ประถมนิเทศเข้ามาที่ MIT Media Lab นะตอนนั้นดีเรคเตอร์ของ Media Lab เนี่ยเขาก็ต้อนรับแล้วเขาก็บอกว่าหลายๆคนเนี่ยมาเรียน MIT เพื่อให้อยากได้ปริญญาใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยเราจบจาก MIT เท่มากเก่งมากแต่ว่ามามีเดียแล็บเนี่ยเรามาเรียนเพื่อเอาปริญญาออกจากตัวเองโอ้โหพอเราเอาปริญญาออกจากตัวเองเนี่ยเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่เป็นอิสระจะทำอะไรก็ได้จะอินเวนต์อนาคตอะไรก็ได้ไม่มีตัวมาแปะป้ายแล้วว่าเราคือหมอเราคือวิศวะเราคืออะไรเราคือมนุษย์ที่อิสระ free human เอาปริญญาออกจากตัวเราเองเราไม่ได้มาเพื่อจะทำปริญญาแต่เราเข้ามาเพื่อจะเอาปริญญาออกจากตัวเราเพื่อเราจะได้เป็นเสรีชนเป็นคนที่อิสระคนที่คิดอะไรไม่ต้องมีกรอบใช่ไหมไม่ต้องมีเลเบลไม่ต้องมีป้ายติดที่หัวเราว่าเราเป็นนักวิศวกรเราเป็นสถาปนิกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เราเป็นอะไรก็ได้ใช่ถูกต้องครับ
แล้วความอิสระที่จะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมันก็เป็นจิตวิญญาณของ MIT Media Lab ตั้งแต่การก่อตั้งอันนี้คือเป็นรูปเทคโนโลยีอันแรกๆที่มีเดลับสร้างขึ้นมาก็คือจอสัมผัสครับซึ่งเราจะชอบเอาเนี้ยมาเป็นตัวอย่างที่โจกกันสนุกๆว่าตอนจอสัมผัสสร้างขึ้นมาครั้งแรกในประมาณปี1970นะครับคนเนี่ยเรียกกลุ่มที่มีเดียแลบตอนนั้นแล้วก็เรียกนักวิทยาศาสตร์ที่ MIT ตอนนั้นว่าแบบเป็นพวกที่แบบโง่เง่าเต่าตุ่นมากสร้างเทคโนโลยีอันนี้ขึ้นมาทำไมครับเขาก็ให้เหตุผลใช่ครับแล้วเขาก็ให้เหตุผลที่ดีด้วยนะครับว่าแบบเอ้ยก็จอสัมผัสมือมันแบบยังไงก็แตะแบบresolution ต่ำแตะไม่โดนหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าแตะแล้วเนี่ยมือเราก็จะไปบังไอ้คอนเทนต์ที่เราแตะแบบมีปุ่มเราไปมือไปแตะปุ่มมือเราก็ไปบังปุ่มที่เราจะกดใช่ไหมครับแล้วก็เขาบอกมือเนี่ยมันสกปรก แตะเนี่ยมันก็จะจอก็จะเลอะไม่มีทางเลยที่จอสัมผัสจะกลายมาเป็นสิ่งที่เราใช้งานได้ ใช่ไหมครับแต่ว่ามนุษยชาติเราก็เรียนรู้ที่จะล้างมือเราก็มีจอสัมผัสใช้กันเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันนี้ใช่ไหมแต่ว่าเหมือนที่พี่สุทธิชัยบอกครับว่าไอ้ free spirit ตรงนั้นอะมันก็คือสิ่งที่ทำให้ Media Lab เป็น Media Lab ทุกวันนี้เป็น the most innovative place มีบริษัทแล้วก็นวัตกรรมอะไรต่างๆออกมามากมายครับพี่สุทธิชัยเกิน150 spin off companies ใช่ไหมมีบริษัทต่างๆที่เอางานนวัตกรรมงานที่คิดสร้างสรรค์จากMIT Media Lab เนี่ยไป spin off คือไปขยายผลเกินกว่า150บริษัทแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับนะครับคือสปิริตของการเป็นมนุษย์ที่อิสระเป็นเสรีชนใช่เลยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิธีการเรียนการสอนชีวิตวันต่อวันของนักศึกษาใน MIT Media Lab เนี่ยกิจกรรมทำอะไรยังไงบ้างแล้วมีเลคเชอร์ไหมแล้วก็ต้องดีเบตกับอาจารย์ยังไงไหมวิธีการให้เขาให้เราเรียนรู้กันเขาทำเป็นยังไงหรือว่านั่งคุยกันอย่างนี้เฉยๆมีห้องเรียนไหมแล้วมีการประชุมมีการวัดคะแนนกันยังไงคือการเรียนปริญญาโทเอกอะครับเราเป็นนักศึกษาที่มาทำวิจัยใช่ไหมครับเราก็จะมีโปรเจกต์ที่เราสนใจซึ่งบางโปรเจกต์เราก็ทำกับเพื่อนบางโปรเจกต์เราก็ทำกันข้ามกลุ่มครับหน้าที่หรือว่าเมนหลักของเราคือการคิดค้นอนาคตโดยการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทางศิลปะวิทยาศาสตร์ดีไซน์เอนจิเนียริ่งเอามาบวกกันครับโดยแต่ละกลุ่มอะครับเหมือนที่โชว์โลโก้ต่อหน้าเนี่ยเหมือนแต่ละประเทศครับแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้ชีวิตต่างกันมี culture ต่างกันบางกลุ่มก็อาจจะทำแบบว่าต่างคนต่างทำโปรเจกต์ตัวเองlead โปรเจกต์ของตัวเองบางกลุ่มก็คือทุกคนจอยกันแล้วก็ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆมันก็แล้วแต่ว่ามันเป็นกลุ่มไหนครับโดยชีวิตประจำวันแต่ละวันก็ผสมกันมีบางวันก็เราก็นั่งทำงานที่ห้องแลบคิดค้นนู่นในบางวันมันก็มีมีติ้งที่เราคุยกับคนข้างนอกคุยกับmember company หรือว่าบริษัทที่เป็นสมาชิกของ Media Lab ที่บางทีเอาไอเดียเอาเทคโนโลยีอะไรมาแชร์กันบางทีเราก็มีการจัดซิมโพเซียมหรืองานประชุมที่ดึงคนจากข้างนอกเข้ามาแล้วมันก็มีกิจกรรมที่หลากหลายแต่ว่าอันนึงที่เราแบบว่าเป็นไฮไลท์อันนึงของ Media Lab ก็คือว่าอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับ Media Lab เนี่ยมีอิทธิพลต่อวงการไซไฟหรือว่าวงการเอนเตอร์เทนเมนต์สูงมากเพราะมันเป็นที่ที่ให้ไอเดียเกี่ยวกับอนาคต oh. เราก็จะมีพ่วงกับนักเทคโนโลยีแม้แต่ประธานาธิบดีต่างๆเนี่ยวิสิตมีเดียแล็บเพื่อที่จะได้ไอเดียเกี่ยวกับอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นพี่ก็เคยเจอโจนาธานโนแลนที่เป็นคนพ่วงกับที่สร้างเวสต์เวิลด์คู่กับพี่ชายเขาคริสโตเฟอร์โนแลนใช่ไหมครับหรือว่าก็มีแบบเซเลบริตี้แบบวันๆหนึ่งแบบเดินๆอยู่เจอแบบลีฮันน่าอะไรอย่างเงี้ยมาแบบว่ามาวิสิตโอเปร่าออฟเดอะฟิวเจอร์อยากรู้ว่าดนตรีเนี่ยนะเขาจะเป็นยังไงเดินบางวันที่แบบเดินเข้าไปแบบมีประธานจากแคนาดามาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีคนมากมายที่เป็นท็อปของโลกเนี่ยมาวิสิตกันตลอดเวลาครับจะเป็นจุดที่ทุกคนสนใจมาดูว่าถ้าอนาคตเราอยากรู้เป็นยังไงมาที่นี่เราจะพูดคุยกับคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับอนาคตทั้งสิ้นทั้งปวงเลยใช่ครับเฉพาะพี่สุทธิชัยจากจอสัมผัสนะครับปัจจุบันเนี่ยมีเดียแล็บก็เป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายตั้งแต่ Google Map อะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นตัวแบบว่าGoogle Map นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ตลกมากว่าตอนที่สร้างขึ้นมาแรกๆน่ะ MIT บอกโอ๊ยอย่าจดเลยสิทธิบัตรว่าใครจะไปเชื่อคอมพิวเตอร์ให้นำทางเดี๋ยวก็หลงกันหมดอ่ะ
ป็นแบบอันนี้ก็โง่เง่ามากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็นำมาสู่ Google Map หรือว่า Wearable Technology เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ที่กลายมาเป็น Apple Watch VR Metaverse เนี่ยก็สร้างขึ้นที่มีแบบตั้งแต่ปี1993แล้วอะไรเงี้ยครับสมัยนั้นแบบว่าตลกมากพี่แบบว่าชอบภาพนี้มากมันคือภาพที่คนใน Media Lab เนี่ยแต่งตัวเป็นแต่งตัวด้วยอุปกรณ์ wearable ต่างๆเนี่ยคือต้นแบบของแว่น VR AR ซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังต้องมีเสาอากาศอยู่เลยเหมือนกับเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ใช่ใช่เห็นไหมเสาอากาศอยู่บนหัวเนี่ยมีเสาอากาศอยู่ตรงหัวแล้วตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนยังไม่มีนะครับเขาต้องแบกคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยใส่กระเป๋าเป้ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าดังนั้นเทคโนโลยีแบบ VR AR เนี่ยมันถูกคิดค้นมาก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนแบบที่เราใช้ทุกวันนี้อีกนี่เป็นภาพสะท้อนถึงว่าการที่จะคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยมันต้องออกมาอย่างนี้แหละมันต้องคิดอะไรเพี้ยนๆคิดอะไรที่คนอื่นเขาไม่คิดกันแล้วก็แน่นอนว่ามันต้องท้ายที่สุดเนี่ยเขาสอนไหมหรือว่ามันเป็นหลักคิดไหมว่าการจะคิดค้นอะไรมันต้องมองปลายทางว่ามันมีตลาดให้ไหมท้ายที่สุดมันจะออกมาเป็นสินค้าได้ไหมหรือว่าไม่รู้ละเรามีหน้าที่วิจัยไปมันจะใช้ในทางธุรกิจพาณิชย์ได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งทนที่ MIT เรื่องธุรกิจคิดเรื่อง marketability มากน้อยแค่ไหนครับคือพี่คิดว่ามันมี2คำที่เป็นจิตวิญญาณของ Media Lab ก็คือ magic and impact ครับคือเราทำอะไรก็ได้ที่มันมี magic คือเราดูแล้วแบบเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นมันมีเวทมนต์มันไม่น่าจะทำได้แล้วสิ่งนี้มันก็นำมาสู่ impact หรือว่าผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทั้งเศรษฐกิจต่อสังคมต่อการเรียนรู้ของมนุษยชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ magic and impact เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญครับ magic มันคือมันต้องเป็นสิ่งมหัศจรรย์เห็นแล้วต้องว้าวเห็นแล้วต้องโอ้โหมีไงด้วยเหรอแล้วต้อง impact คือมันต้องมีผลต่อสังคมต้องมีอิทธิพลต่อสังคมต้องมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมฉะนั้น2 อย่างนี้ไปด้วยกันถ้ามันมีแมจิกมันก็ต้องมีอิมแพคใช่ไหมครับใช่ครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมีเดียลับเนี่ยทำให้เกิดบิสเนสใหม่ๆขึ้นมาคือตอนหลังตอนนั้นอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีมนุษย์ไซบอร์กมีเสาอากาศเสียบบนหัวตอนนั้นแต่ว่าทุกวันนี้มันก็กลายมาเป็นmetaverse business ใช่ไหมครับมันก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานิโคลัสเนโคแพนเต้เขาพูดไปในหนังสือแล้วแบบเชี่ยวมากเขาบอกว่าตอนนี้เขาเขียน being digital เนี่ยเขาเคยบอกว่าในอนาคตเนี่ย journalism หรือว่านักข่าวเนี่ยทั้งหมดจะเกิดขึ้นบนโลกดิจิตอลหมดเลยแล้วก็เหมือนกับมี editor ของ New York Times ตอนนั้นก็บอกว่าแน่ล่ะมันคงเกิดบนดิจิตอลแล้วก็แบบพูดแบบขำๆว่าเฮ้อมันไม่เกิดหรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกวันนี้เราก็ซื้อหนังสือผ่าน eBay ผ่าน Amazon ข่าว New York Times แล้วก็เสพผ่านดิจิตอลทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแคร์ว่ามาร์เก็ตปัจจุบันเป็นอะไรแต่ว่าเราสร้างสิ่งที่จะ create new market new possibility อันนี้น่าสนใจว่าไม่ต้องสนใจว่าปัจจุบันตลาดจะรับหรือไม่รับสิ่งที่เรากำลังคิดค้นอยู่เราสร้างตลาดใหม่ไอ้ตรงนี้เนี่ยที่สำคัญสร้างตลาดใหม่และสร้างตลาดใหม่และตลาดใหม่ถ้าเราสร้างคนก็จะมาใช้เองฉะนั้นอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยจะมีคนซื้อเลยจะมีคนสนใจเลยมันคุ้มเลยแต่ถ้าเราสร้างสิ่งใหม่ที่มันเป็นตลาดใหม่ด้วยเนี่ยมันก็จะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากกับเสียงทัดทานเสียงคัดค้านเสียงปรามาสที่เราได้ยินอยู่ปัจจุบันใช่ไหมครับก็เป็น high risk high return ครับพี่สุทธิชัยใช่ใช่ใช่ครับซึ่งคราวนี้พี่สุทธิชัยอยากจะแชร์ว่าพี่อยากจะแชร์แบบในกลุ่มหลากหลายของ Media Lab เนี่ยมันมีโปรเจกต์อะไรมันๆบ้างที่เขากำลังทำกันอยู่โอเคครับซึ่งเมื่อกี้เป็นตัวอย่างในอดีตใช่ไหมครับซึ่งเราปัจจุบันใน Media Lab ก็ด้วย20กว่ากลุ่มวิจัยที่มีอยู่ตรงนี้ก็สร้างนวัตกรรมอะไรต่างๆมากมายครับเหมือนอันนี้จะเป็นอันที่มันคลาสสิกหน่อยเป็นอันที่พี่ทำให้พี่แบบสนใจ Media Labอันนี้คือจอสัมผัสที่ไม่ต้องมีจอครับคือกดไปที่นิ้วเลยใช่ครับใช่แล้วก็นี่กดปุ๊บกดนี่กดตึ๊ดๆๆแล้วก็โทรได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องมีจอครับอันนี้ก็คือมาจากกลุ่มวิจัยของพี่เองก็คือ fluid interface ที่สนใจให้มนุษย์กับเทคโนโลยีเนี่ยมันไหลรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันเป็นคีย์บอร์ดได้เลยนะถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นคีย์บอร์ดได้เลยนะเนี่ยใช่มั้ยถูกต้องครับอันนี้ก็คือเป็นโปรเจคเตอร์ที่ฉายลงไปอยู่ที่ร่างกายครับซึ่งทำโดยทีมวิจัยของ professor Patty Ma ซึ่งอันนี้ครับวิดีโอเนี้ยเป็นวิดีโอที่พี่ดูตอนเด็กๆแล้วพี่อยากเข้า Media Lab ใช่ครับ
ซึ่งแคทตี้เนี่ยก็เป็นคนที่ลีดกลุ่มวิจัยนี้ครับแล้วก็ไอ้โปรเจกต์เนี้ยก็เป็นตัวที่นำมาให้ทำให้เกิดสมาร์ทวอชต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อินสปายมาจากเทคโนโลยีอันนี้ครับใช่ซึ่งไอเดียของการที่เอาแบบมนุษย์กับเทคโนโลยีมารวมกันเนี่ยก็มี tradition ตั้งแต่แบบตอนที่มีเดียแลบเอาเสาอากาศมาปักหัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายๆโปรเจกต์มากมายที่เกิดจากมีเดียแลบที่พูดถึงมนุษย์ไซบอร์กหรือว่ามนุษย์กับเทคโนโลยีคนนี้ก็คืออาจารย์ท่านหนึ่งที่ MIT Media Lab ชื่อว่า Professor Hilher ครับเขาเป็นคนที่รันกลุ่มที่ชื่อว่า Biomechatronic Group ที่เมื่อกี้พี่สุทธิชัยพูดถึงครับ เขาเป็นมนุษย์ไซบอร์กว่าขาของเขาเนี่ยขาดทั้งสองข้างตอนเด็กๆ wow. ครับแล้วพอจากการไปปีนเขาแล้วน้ำแข็งกัดครับเขาก็เลยมาตั้งกลุ่มวิจัยเขาก็เลยมาเรียน MIT แล้วก็บอกเนี่ยเขาจะต้องสร้างขาของตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็ทำให้เกิดกลุ่มวิจัยที่ผลิตขาเทียมที่ทันสมัยที่สุดในโลกก็คือกลุ่ม Biomechatronic แล้วเขาก็เป็นคนที่อินเวนต์ขาของตัวเองครับแล้วเนี่ยเวลาเขาเดินที่ MIT เขาก็จะใส่กางเกงขาสั้นเพื่อจะโชว์ให้เห็นขาไซบอร์กของเขาว้าเออฉะนั้นมันผสมผสานระหว่างมนุษย์กับเรื่องของคอมพิวเตอร์ได้ละคือมนุษย์ใส่คอมพิวเตอร์ได้แล้วก็โปรแกรมแล้วก็โดยที่โปรแกรมคงเขียนไม่ได้ทุกอย่างสมองมันสั่งผ่านเป็นให้คอมพิวเตอร์ทำณเรียลไทม์ได้เลยเหรอถูกต้องครับก็คือขาเทียมพวกนี้ครับมันเป็นฟีดแบ็กลูปก็คือว่าเราเนี่ยสามารถจะควบคุมการขยับของขาได้แล้วพอขาไปแตะอะไรมันก็จะส่งสัญญาณกลับมาที่เนื้อของเราเหมือนกับเวลาเท้าเราไปแตะจริงๆครับดังนั้นต่อให้มันเป็นขาปลอมหรือว่าเป็นขาดิจิตอลเนี่ยเวลาอาจารย์พีเนี่ยเดินเหยียบพื้นเหยียบอะไรเนี่ยเขาก็จะรู้สึกได้ว่าเขาเหยียบอะไรเหมือนกับมีขาจริงๆครับเพราะว่ามันส่งสัญญาณสองทางครับฉะนั้นไบโอโลจีคือชีววิทยากับไซน์กับคอมพิวติ้งไซน์มันก็ไปด้วยกันแล้วนะไซน์ไปด้วยกันอ๋อครับนี่ก็คือ Biomechatronics ครับซึ่งเหตุผลที่พี่ชอบภาพนี้มากเลยเพราะมันให้สปิริตของ Media Lab มากว่าเนี่ยเราเดินอยู่ในตึกเราเจออาจารย์ที่เป็นไซบอร์กเดินผ่านอย่างเงี้ยมันก็ตื่นเต้นแล้วมันก็ทำให้เราแบบว่าคิดอะไรใหม่ๆได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเอ๊ะวันนี้เรามีขาแล้วพรุ่งนี้เราจะมีปีกได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราจะไปยังไงต่อครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมันมีโอเคอันนี้คือSpace อันนี้ก็คือ tangible media group ใช่ครับก็คือบอกว่าเอ๊ะปกติตอนนี้เรามีจอสัมผัสที่ยังแบนๆอยู่เอ๊ะจะเป็นยังไงถ้าเราเข้าไปสัมผัสเอื้อมเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้แบบ3มิติเลยใช่ไหมครับนี่คือเราเอานิ้วแบบเอื้อมเข้าไปหยิบได้เลยครับกลุ่ม tangible media เนี่ยก็สนใจเรื่องของทำให้ physical กับ digital เนี่ยมันรวมเข้าหากันเหมือนวันนี้เราพูดถึง IoT หรือ Internet of Things ใช่ไหมครับเอ๊ะจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถจะส่งไอ้ physical interaction หรือว่ากายภาพของเราผ่านดิจิตอลไปได้เนี่ยครับแล้วก็ส่งมือเข้าไปจับของทางไกลได้ใช่ที่มันเหมือนกับ metaverse ที่เราเคยลองใช่ไหม metaverse ใช้วิธีจะมาเราเคลื่อนที่ไปแล้วก็มันจะมีภาพในข้างในที่ทำตาม movement ของเราต้องครับใช่ซึ่งอันนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นว่าเอ๊ะมันคุ้นๆที่ไหนเพราะเทคโนโลยีเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในหนังBlack Panther ของ Marvel ด้วยครับมันจะมีซีนหนึ่งที่มีแผนที่3มิติแบบนี้ลอยขึ้นมาใช่ไหมครับครับซึ่ง Media Lab เนี่ยเราจะ pride ตัวเองว่าเราพูดถึงการ being analytics and being artistic คือเราคิดแบบมีตรรกะแล้วก็คิดแบบมีสุนทรียะด้วยอันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์จาก Opera of the Future เป็นงานดนตรีที่น่าสนใจมากเพราะว่าให้คนเนี่ยแสดงคู่กับหุ่นยนต์ Opera แห่งอนาคต Death and the Power Death and the Power เป็นโอเปร่าที่ตั้งคำถามว่าวันหนึ่งสมมติมนุษย์เนี่ยตายไปหมดแล้วกลายเป็นหุ่นยนต์หมดเลยเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยจะตั้งคำถามเกี่ยวกับความตายยังไงเออใช่คุณยนต์จะพูดถึงคำว่าความตายยังไงใช่ไหมใช่ครับนี่ก็เป็นงานวิจัยที่นำมาสู่โอเปร่าชิ้นนี้ครับสังเกตว่ามีเดียลับมันไม่ได้แค่สร้างเทคโนโลยีเราสร้างงานศิลปะเราสร้างงานดีไซน์เราสร้างงานวิศวกรรมที่เอาอนาคตเนี่ยมาทำให้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันใช่ครับแล้วก็กลุ่มโอเปร่าเดอะฟิวเจอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำดนตรีกับมนุษย์อย่างเดียวหรือกับหุ่นยนต์อย่างเดียวเขาทำดนตรีให้สัตว์ด้วยครับนกแก้วเดี๋ยวนี้ด้วยใช่อันนี้ก็คือเป็นเครื่องดนตรีที่ให้นกแก้วในสวนสัตว์อะครับได้เล่นเพ
ราะว่าสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยมันจะมีความเครียดสูงมีคนมาดูตลอดเวลาใช่ไหมครับเขาก็เลยสร้างเครื่องดนตรีที่คล้ายๆกับทำให้นกเนี่ยได้มารีแลกซ์แล้วก็มีแบบเป็น mental health ของนก mental health ของนกครับใช่ดูสภาพจิตของนกอย่าให้เครียดเกินไปอย่าเครียดเกินไปเพราะนกเนี่ยเป็นสัตว์สังคมบางทีมันต้องใช้ดนตรีในการสื่อสารกับสัตว์ตัวอื่นๆกับนกตัวอื่นๆใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเครื่องมือที่มาช่วยบำบัดนกในสวนสัตว์เขาใช้วิธีนี้เขาบอก bird move the stick มันจะมีไม้ท่อนหนึ่งนกก็จะไปจับไอ้ไม้เนี่ยมันเคลื่อนที่ music is triggered ก็จะเกิดเสียงเพลงขึ้นมา play and music is released แล้วมันก็จะเล่นจนกระทั่งว่านกตัวนี้มันปล่อยไม้ bird releases the stick นกก็จะปล่อยไม้นี้ music keeps playing for 10 then 10 minutes then fades out in 2 seconds 10 seconds หมายความว่าไอ้ดนตรีเนี่ยถึงแม้ว่านกจะเอาไม้ออกแล้วเนี่ยมันก็จะเล่นต่อไปอีกประมาณ10วิแล้วก็จะค่อยๆเฟดไปใน2วินี่คือวิธีการใช่ใช่ครับซึ่งไม่ใช่แค่เราทรีตนกอย่างเดียวเราก็ทรีตคนด้วยครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เป็นต้นแบบให้กับเทคโนโลยีหลายๆอันที่พูดถึงด้านอารมณ์ของมนุษย์อันนี้คือหุ่นยนต์หมีที่กอดได้ปกติเราจะนึกถึงหุ่นยนต์แข็งๆทำด้วยเหล็กเป็นเครื่องจักรใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือกลุ่มที่ชื่อว่า personal robot เขาบอกเอ๊ะจะเป็นยังไงถ้าในอนาคตเราเหมือนกับมีโดเรมอนคือมีหุ่นยนต์ประจำตัวทุกคนมีหุ่นยนต์ประจำตัวครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงพยาบาลให้เด็กที่ป่วยต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่ยเหมือนกับมี AI เป็นเพื่อนแล้วไม่ใช่เพื่อนแข็งๆหรือเป็นเพื่อนที่มาเป็นเสียงอย่างเดียวเหมือน Siri แต่ว่าเป็นเพื่อนที่เขาไปกอดได้ครับอันนี้ก็คือไอเดียเรื่อง social roboticเราตั้งชื่อ Huggables คือฮักได้เลยนะกอดได้ฮักได้ใช่ครับ no robot แล้วครับแล้วเวลาที่เด็กป่วยต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็จะให้เด็กเนี่ยจับมือกับหุ่นยนต์ไว้แล้วถ้าเกิดว่าเด็กจับบีบมือหุ่นยนต์แน่นแสดงว่าหมออาจจะทำแรงไปหมอก็จะได้ฟีดแบ็กจากหุ่นยนต์เป็นคนคอยเตือนครับดังนั้นการกอดเนี่ยมันไม่ใช่แค่คอมฟอร์ตเด็กหรือว่าให้เด็กรู้สึกดีอย่างเดียวมันคือการเก็บเซนเซอร์พฤติกรรมด้วยครับยอดเยี่ยมใช่ครับซึ่งไม่ใช่แค่มีหมีมีนกแล้วมีต้นไม้ด้วยครับพี่ก็สนใจเรื่องว่าเอ๊ะต้นไม้เนี่ยมันจะเดินได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าปกติเวลาต้นไม้เราต้องแบบเราเวลารดน้ำต้นไม้แล้วก็เอาน้ำไปรดเวลาที่แบบว่าแดดออกต้องไปเปิดหน้าต่างใช่ไหมครับโดยพืชที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาบอกเอ๊ะจะเป็นยังไงถ้าพืชมันเดินได้เองมันเซนว่าต้องการอะไรเอาต้องการแสงใช่มั้ยอ่ะเดินเข้าหาแสงต้องการน้ําใช่มั้ยอ่ะวิ่งเข้าหาน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันเคลื่อนที่ก็ไม่ได้เอาแพลนกับดิจิตอลเข้ามารวมกันว้าวนี่เป็นกลุ่มของ PP นี่ก็กลุ่มของ P อีกแล้วใช่ครับ This group เรียกไซบอร์กบอทนี่ไม่ใช่ไซบอร์กที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์หุ่นยนต์อย่างเดียวต้นไม้หุ่นยนต์ก็มีใช่มั้ยเออๆๆๆเยี่ยมโหนี่ทําใหชีวิตที่เราบอกว่าต้นไม้ก็มีชีวิตนี่มันเห็นชัดเลยนะถ้ามาในรูปนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้จากต้นไม้ไม่ใช่แค่ต้นไม้เดินได้แต่เราทำให้ตึกเนี่ยเหมือนกับต้นไม้จะเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า mediated matter ที่บอกว่าเนี่ยถ้าแทนที่จะสร้างบ้านต้องตอกเสาเข็มเนี่ยเราทำให้เสาเข็มเนี่ยโตได้เหมือนกับต้นไม้จะเป็นยังไงครับนี่ก็คือเป็นเสาเข็มที่โตได้เองโดยอัตโนมัติเหมือนเรียนแบบการโตของต้นไม้แทนที่ทำด้วยจะต้องแบบว่าสร้างบ้านโดยการที่รอให้เสาเข็มตอกเสร็จแล้วก็เอาเสาพวกนี้ตอกลงไปแล้วก็ให้ต้นไม้มันงอกขึ้นมากลายเป็นบ้านเพราะนั้นคำว่าปลูกบ้านนะครับอันนี้คือปลูกจริงๆนะพี่สุทธิชัยไม่ใช่ปลูกให้มันค่อยโตขึ้นมาถูกต้องไม่ใช่ตอกเสาเข็มลงไปข้างล่างแล้วก็ตายตัวอยู่อย่างนั้นมันโตขึ้นมาได้ด้วยใช่ครับครับเราไม่ใช่เราปลูกบ้านเสร็จเราต้องการให้บ้านเนี่ยมันมีชีวิตเหมือนต้นไม้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่ง robotic furniture บอกว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ยถ้าแบบบ้านเราแบบมันพื้นที่จำกัดด้วยการที่ population มันค่อยๆโตขึ้นพื้นที่มันเล็กลงเนี่ยถ้าให้แทนที่เราจะมีเฟอร์นิเจอร์อันเดียวแล้วก็แข็งๆอย่างนั้นเรามีเฟอร์นิเจอร์ที่กลายร่างได้เหมือนหุ่นยนต์ transformer จะเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แบบอ่ะตอนนี้ต้องการเตียงปุ๊บกลายเฟอร์นิเจอร์นี่กลายเป็นเตียงเอาไม่ต้องการเตียงและเตียงกลายเป็นตู้เอาไม่ต้องการตู้และตู้กลายเป็นห้องน้ำใช่ไหมครับอันนี้คือไอเดียว่าเรามีเฟอร์นิเจอร์อันเดียวแล้วแปลงร่างได้หลายๆอันซึ่งอันเนี้ย
กลายมาเป็นบริษัทที่ successful มากในบอสตันนะครับใช้เฟอร์นิเจอร์แบบเนี้ยพอสมควรแล้วก็เขาก็พาร์ทเนอร์กับไอเกียถ่ายไปทั่วโลกเขาเรียก robotic furniture robotic furniture ครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ space เยอะด้วยนะครับมันไม่ต้องใช้ space สามารถแปลงร่างให้เป็นสิ่งที่เราต้องการใช้ณขณะนั้นตัวเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งน่าสนใจอันนี้ก็มาจากกลุ่มที่ชื่อว่า city science หรือว่าวิทยาศาสตร์ของเมืองว่าเราจะออกแบบเมืองในอนาคตได้ยังไงใช่ไหมครับอีกโปรเจกต์นึงที่เขาทำแล้วพี่ก็ชอบมากเลยอันนี้ก็คล้ายๆตุ๊กๆคือเป็นรถ3ล้อที่ขับเคลื่อนเองได้แล้วความน่าสนใจของรถตุ๊กๆ3ล้อนี่ก็คือว่ามันเป็นตัวต้นแบบของการเคลื่อนที่ mobility ในอนาคตคือแทนที่รถจะต้องแบบมีที่จอดรถตุ๊กๆพวกนี้คือรถที่ไม่มีที่จอดมันจะวิ่งรับคนอยู่เรื่อยๆครับโดยที่มันเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาน้ำมันจากข้างนอกด้วยอ๋อมันเหมือนรถเมย์จอดตามจุดต่างๆคนก็ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็แว่นแล่นไปใช่ไหมมันมีสต็อปไหมใช่อันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้จอดตามสต็อปเราสามารถจะเรียกได้เหมือนกับแกร็บอย่างเงี้ยครับว่าอยากให้มาที่ไหนแล้วพอเราขึ้นไปปุ๊บรถเนี้ยครับจะให้เราปั่นเราก็จะถีบมันโดยรถเนี้ยมันจะขับเคลื่อนพาเราไปที่เป้าหมายเองแต่เราต้องเป็นคนถีบแล้วพอเราถีบปุ๊บมันก็จะชาร์จไฟฟ้าเก็บไว้ไปรับคนต่อไปดังนั้นรถเนี่ยมันเซลฟ์ซัสเทนตัวเองคือมันไม่ต้องการไฟฟ้าไม่ต้องการน้ำมันจากข้างนอกมันใช้พลังที่เราถีบคนถีบก็ออกกำลังกายไปในตัวด้วยโดยรถเนี่ยมันขับเคลื่อนตัวเองself-generated power อะไรนั้นเนี่ยใช่ครับ อันนี้ก็คือต้นแบบของ mobility ในอนาคตซึ่งจีนเนี่ยกับ Honda Hyundai อะไรเป็นบริษัทหลายๆบริษัทที่เป็น member ของ Media Lab เนี่ยเอาไปทดลองแล้วในเมืองจริงๆในประเทศจีนที่มีแบบแออัดมากเขาก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเพื่อจะพูดถึงการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของคนในเมืองในอนาคตที่ไม่จำเป็นจะต้องยึดโยงกับรถไฟฟ้าหรือว่ารถแบบดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้ามันมีจำนวนคันที่ตามความต้องการได้เนี่ยมันก็จะเซฟทั้งไม่ต้องเราไม่ต้องซื้อรถและเราก็มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้เราประหยัดที่ไม่ต้องมีที่จอดด้วยใช่ไหมครับจะได้มีทางให้คนเดินได้มากขึ้นจะได้ space ไอผิวถนนเนี่ยมันจะได้ใช้เพื่อให้ชีวิตคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ด้วยไม่ใช่ไปรถจราจรติดขัดมีฝุ่นเฟิร์นแล้วก็ไปเบียดนั่นกันอยู่กลางถนนนี่ก็น่าเป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตคนได้นะครับซึ่งความน่าสนใจก็คือว่ารถพวกนี้มันใช้ AI ในการขับเคลื่อนเองคือต่อให้เราปั่นถีบมันเนี่ยมันนาวิเกตตัวเองได้ซึ่งมันข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องขับมันใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะกังวลว่าเอ๊ะถ้ารถขับเคลื่อนเองได้มี AI เดี๋ยวมันชนคนจะตายไหมแต่เนี้ยครับเนื่องจากมันเป็นรถ3ล้อดังนั้นชนคนก็ไม่เป็นไรครับเขาก็ดีไซน์โดยการคิดถึงตรงนี้ด้วยว่าทำยังไงที่จะสร้างรถที่ขับเคลื่อนเองได้โดยที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนต่ำสุดใช่ครับฉะนั้นคำว่า Media Lab มันไม่ได้หมายถึงสื่ออย่างเดียวนะมันหมายถึงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอนาคตใช่ครับศิลปะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ออกแบบเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันครับมีอีก2ตัวอย่างครับที่คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันที่คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอันนึงที่มีแบบทำมาตลอดก็คือการpioneer learning technology หรือว่าการเรียนรู้เพราะว่าอย่างที่นิโคลัสบอกว่าดิจิตอลเนี่ยมันเปิดพรมแดนใหม่ๆมันไม่ใช่แค่วิศวกรไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกๆคนเนี่ยจะเข้าถึงได้ดังนั้นเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเป็นผู้สร้างนวัตกรรมไม่ใช่แค่เป็นผู้ใช้อย่างเดียวใช่ครับกลุ่ม lifelong kindergarten ที่เมื่อกี้พี่สุทธิชัยพูดเนี่ยก็บอกว่าเวลาที่เราอยู่ในอนุบาลเนี่ยเรามีความคิดสร้างสรรค์เราเอาดินน้ำมันมาปั้นเราเอาไม้นู่นนี่นั่นมาประกอบกันเป็นไดโนเสาร์อะไรต่างๆดังนั้นโลกดิจิตอลเนี่ยก็จะต้องเป็นดินน้ำมันให้เด็กเล่นในอนาคตเหมือนกันเขาก็ไพโอเนียร์เลโก้ไมสตอร์มคนเราคิดแบบเป็นทารกต้องเป็นอนุบาลตลอดชีวิตได้เพราะตอนที่เราเป็นอนุบาลเรากล้าคิดเรากล้าทำอะไรเราไม่กลัวฉะนั้นการเป็น lifelong kindergarten หมายถึงว่าต้องกล้าทำอะไรที่เด็กๆกล้าทำตลอดชีวิตอย่างนั้นแล้วเอาเลโก้มาเป็นเครื่องมื
ป็นครับส่วนประกอบในการเรียนรู้อย่างนั้นใช่ไหมครับครับเลโก้อันนี้ครับอันนี้เป็นเลโก้ที่ชื่อว่าเลโก้ Mindstorm คือเป็นเลโก้ที่ไม่ใช่แค่เป็นชิ้นส่วนธรรมดาแต่ว่ามีคอมพิวเตอร์ฝังอยู่ในนั้นแล้วทำให้เด็กเนี่ย เขียนโปรแกรมทำเป็นหุ่นยนต์ได้ wow. ซึ่งตอนเด็กๆอ่ะพี่สุทธิชัยพี่โตมากับเลโก้ชิ้นนี้ซึ่งเลโก้ชิ้นเนี้ยครับเลโก้กล่องเนี้ยแม่จำได้แม่ไปซื้อให้ที่เซ็นทรัลครับแล้วความน่าสนใจคือมันเป็นเลโก้ที่ develop ร่วมกับ Media Lab ครับ Mindstorm เนี่ยเป็นชื่อหนังสือของ Professor Seymour Papert คนที่พูดถึงเมื่อกี้ครับว่าครูเนี่ยต้องสร้าง condition ของการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นคนเอาความรู้สำเร็จรูปมาป้อนครับ Seymour Papert เนี่ยเขียนหนังสือเรื่อง Mindstorm ขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นต้นแบบของ Lego หุ่นยนต์ตัวนี้ครับครับซึ่งปัจจุบันเลโก้นี่ก็ถูกพัฒนาการมาเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้ตั้งแต่เด็กๆครับชื่อว่า Scratch ซึ่งคนเนี่ยใช้กว่าเป็นแบบหลายสิบล้านคนทั่วโลกครับครับก็เป็นอนุบาลนี่เขียนโปรแกรมได้เลยเหรอสอนให้เด็กเขียนโปรแกรมใช่ครับเขียนให้เด็กอนุบาลเขียนโปรแกรมได้เลยซึ่งเข้าใจว่าในไทยเนี่ยเอามาบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนรู้แล้วด้วยครับว่าเด็กเนี่ยต้องเรียน STEMต้องเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มีแบบทำแล้วก็มี impact มากซึ่งพี่คิดว่ามันมี4คำครับที่เขาคิดขึ้นมาซึ่งพี่ว่ามัน capture essence ของ Media Lab เลยก็คือ project passion peers and play ว้าว projects passion peers and play มี4อย่างเนี้ยครับจะทำให้คนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์คือการที่คนๆนั้นเนี่ยได้ทำโปรเจกต์กันที่เด็กคนนั้นเนี่ยได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากทำเขาอยากสร้างไดโนเสาร์ได้สร้างอยากสร้างจรวดอยากสร้างต้นไม้เดินได้ได้สร้างเพราะว่าถ้าเขาได้ทำโปรเจกต์ที่เขาสนใจเนี่ย passion แบบว่าความปรารถนาข้างในมันจะ fulfill มันจะได้ทำออกมาแล้วถ้าเกิดเขาได้ทำกับเพื่อนๆ yes. การเรียนรู้มันก็จะยิ่งทวีคูณเข้าไปใหญ่ว่าคนนี้คิดอย่างนึงอีกคนคิดอย่างนึงมาช่วยกันและสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในบรรยากาศที่มัน playful คือมันสนุกมันตื่นเต้นการเรียนรู้คนมันก็จะมีความคิดสร้างสรรค์เปิดจินตนาการ project passion peers and play เนี่ยที่ว่าคือการเรียนรู้ที่ MIT Media Lab หนังสือเล่มนี้คงจะออกมาระยะหนึ่งเลยใช่ไหมออกมาแล้วครับแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะพอสมควรครับใช่ไหมVirtual Risk Take Forward by Sir Ken Robinson Sir Ken เนี่ยเป็นคนดังที่ทำเรื่อง education reform เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาครับครับครับจริงๆครับเชิญครับจริงๆครับจริงๆคิดว่าอันนี้พี่ว่ามันเป็นแบบเป็นตัวที่ขมวดทุกอย่างของ Media Lab เข้าด้วยกันนะครับซึ่ง Media Lab มันมีโปรเจกต์อีกหลายร้อยล้านโปรเจกต์ที่ไปดูได้ในเว็บไซต์แต่พี่คิดว่าตัวอย่างที่หยิบขึ้นมาวันนี้โชว์ให้เห็นสเกลที่ต่างกันตั้งแต่ร่างกายมนุษย์ไปจนถึงระดับตึกตั้งแต่ต้นไม้ไปจนถึงสัตว์ไปจนถึงศิลปะวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวอย่างของงานวิจัยที่เกิดขึ้นที่ MIT Media Lab ครับเยี่ยมเลยครับวันนี้ได้เห็นภาพที่ MIT Media Lab ที่พีพีเล่าให้เราฟังในฐานะที่พีไปอยู่ที่นั่นใช้ชีวิตที่นั่นเราก็หวังว่าเราจะได้คุยเพิ่มเติมอีกนะครับพีผมอยากจะให้เล่าหลายๆด้านเลยครับที่เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆวิธีการเรียนรู้เหตุการณ์ล่าสุดในการค้นพบการทดลองการสร้างความฝันใหม่ๆนะครับตอนสุดท้ายที่สุดที่วันนี้มีอะไรจะฝากบ้างครับจาก MIT วันนี้ครับก็พี่คิดว่าอันนึงที่น่าสนใจก็คือคำว่ามีเดียใน Media Lab เหมือนที่พี่สุทธิชัยบอกครับมันไม่ใช่ทีวีมันไม่ใช่โซเชียลมีเดียมันไม่ใช่โทรทัศน์วิทยุหรือสิ่งพิมพ์อย่างเดียวมีเดียในที่นี้คือมีเดียมก็คือตัวกลางครับตัวกลางที่เชื่อมนุษย์เข้ากับเทคโนโลยีมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันมนุษย์กับความเป็นไปได้ใหม่ๆดังนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะขยับไปยังไงจะมีเมตาเวิร์สจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีเดียแล็บก็จะอินเวนต์ตัวกลางใหม่ๆที่นำมนุษยชาติไปสู่อนาคตเนี่ยครับคือสปิริตของ MIT Media Lab ครับฉะนั้นพี่ๆคงต้องพยายามตักตวงให้มากที่สุดนะครับประสบการณ์นี้หายากและถ้ามีโอกาสที่จะเรียนรู้หลายๆอย่างเนี่ยได้ที่สำคัญคือ mindset ที่เราได้วิธีคิดที่เราได้จาก MIT เนี่ยจะช่วยทำให้หลังจากที่เราจบออกมาแล้วเราก็ยังสามารถต่อยอดแล้วก็มาช่วยประเทศไทยให้แรงบันดาลใจกับเยาวชนไทยให้เด็กไทยเห็นว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์ฝันนะเรามีสิทธิ์คิดอะไรใหม่ๆนะอย่างที่
ผมชอบมากคือว่าเราสร้างโลกใหม่สร้างตลาดใหม่สร้างสิ่งแวดล้อมใหม่โดยไม่ต้องกังวลว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่วันนี้จะมีคนยอมรับไหมจะขายได้ไหมจะมีใครเห็นด้วยเห็นต่างไหมไม่สำคัญเท่ากับว่าเราคิดสิ่งใหม่ที่เราจะยกระดับขึ้นมาแล้วเราสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่คนใหม่ตลาดใหม่แล้วก็ตลาดนั้นเนี่ยมันก็จะสร้างผู้ติดตามผู้สนใจขึ้นมาเองนะครับครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ๆครับแล้วก็ยังไงนัดคุยกันอีกขอบคุณที่ให้ความรู้ให้เล่าประสบการณ์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั่วไปด้วยครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ